อดีตประธานาธิบดีซึ่งลงนามในกฎหมายที่นำมาสู่สิทธิพลเมืองขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันเนี่ยคนสำคัญคนหนึ่งก็คือลินดอนเบนจอนสันลินดอนเบนจอนสันเป็นประธานาธิบดีคนที่36เขาเป็นอดีตรองประธานาธิบดีให้กับจอห์นเอฟเคนเนดีในช่วงปี1961ถึง1963และเมื่อจอห์นเอฟเคนเนดีถูกลอบสังหารจนเสียชีวิตลินดอนจอนสันก็ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแทนและตัวเขาเองเนี่ยเขาก็อยู่ในอำนาจแล้วก็ผ่านกระบวนการการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่1963ถึง1969และมีความสัมพันธ์ที่ไม่เลวร้ายเท่าที่ประวัติศาสตร์พยายามจะเล่ากับมาร์ตินลูเธอร์คิงสองคนนี้ได้เคยมีโอกาสพบปะพูดคุยกันมันก็มีภาพยนตร์ที่มีการสร้างขึ้นมาที่พยายามเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างลินดอนบีจอห์นสันและมาร์ตินลูเธอร์คิงภาพยนตร์เรื่องนี้คือ LBJ All the Way นี่ถ้าคุณมีโอกาสได้ชมภาพยนตร์ซึ่งเกี่ยวเป็นชีวประวัติของมาร์ตินลูเธอร์คิงหรือลินดอนเบนจอห์นสันเนี่ยมันจะมีทั้งเรื่องที่ทำให้ลินดอนเบนจอห์นสันเป็นคนที่ดูแล้วดีว่าช่วยคนผิวดำแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้ลินดอนเบนจอห์นสันเป็นคนที่ดูแล้วแย่ว่าพยายามขวางการทำงานของมาร์ตินลูเธอร์คิงอะไรเงี้ยขัดขวางการทำงานของ MLK รวมไปถึงสั่งการให้ FBI คอยสอดแนมมาร์ตินลูเธอร์คิงอะไรเงี้ยมันมีการเล่าชีวประวัติจากหลายมุมเรื่องนี้เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำขึ้นมาเกี่ยวกับประธานาธิบดีลินดอนเบนจอห์นสันและนักเคลื่อนไหวมาร์ตินลูเธอร์คิงนำแสดงโดยแอนโทนีแม็กกี้เล่นเป็น MLK นะฮะไบรอัน แครนสตันเล่นเป็น LBJ ลองดูฮะ That's what the people need to hear I urge you to enact President Kennedy's civil rights bill into law Ain't gonna be easy Dr. King This president is gonna have to deliver and we're gonna hold his feet to the fire till he does We in the Senate intend to filibuster this bill If you get in my way I'll crush you This civil rights bill just killed your election chance. If the government does not do what is right, nonviolence will no longer be an option. Is that a threat? Out of the car, boys. Everybody wants power. They think it ought to be given out, free of charge, like Mardi Gras beads. Nothing comes free. Nothing. You think every Southerner is going to start dancing to your tune? All we're asking is to live as decent human beings. ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Dose ในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้